ฉันคิดว่าฉันจะติดต่อคุณชยุทธแต่คุณไม่ต้องไปคุยกับเขาเลยปล่อยให้คนอื่นเขาจัดการไปแต่ฉันไม่คนดูแลโปรเจกต์นี้นะคะคนดูแลเนี่ยต้องทำทุกอย่างเองเลยหรือไงผมมีงานใหม่ให้คุณทำพรุ่งนี้ลูกค้าสำคัญจากเกาหลีจะเข้ามาคุยกับเราคุณไปคุยกับคุณตะนุได้เลยผมคุยกับเขาไว้แล้วแล้วคนไม่ไปเยี่ยมคุณเมย์หรอคะผมยังไม่ว่างยาแล้วค่ะมีอะไรอีกคุณขอบคุณมาค่ะแม่ใหญ่มีอะไรกับชนบรรษาเหรอครับเธอใช่ไหมที่เป็นคนทำให้ชยุทธกับหนูเมย์เขามีปัญหากันฉันมองคนไม่ผิดเลยจริงๆฉันถึงได้ไม่ถูกชะตาเธอตั้งแต่คราวก่อนแม่ใหญ่ไปเอามาจากไหนครับว่าเป็นชนบรรษาคนที่ทำให้คุณชยุทธมีปัญหากับคุณเมย์ชื่อชมพันษาค่ะแหล่งข่าวไม่เปิดเผยไงชยุทธอาจจะไม่สนใจแต่มีผู้หญิงอื่นมากมายที่สนใจจะจับตาชยุทธให้ได้โดยเฉพาะผู้หญิงที่หวังจะจับผู้ชายรวยๆฉันมองแวบแรกก็ดูออกแล้วว่าเป็นคนชั้นล่างคงอดอดอยากๆมากสินะถึงได้หาทางลัดทำให้ตัวเองสบายใช่ค่ะฉันลำบากเป็นแค่คนชั้นล่างแต่ฉันก็มีสมองที่สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ไม่จำเป็นต้องทำอะไรสิ้นคิดอย่างที่คุณว่ามาหรอกค่ะปากเก่งขึ้นดิเมื่อคราวที่แล้วไม่เห็นกล้าเถียงฉันแบบนี้เลยคงจะมีคนให้ท้ายสุดท้ายถึงได้กล้ามาเถียงฉันชอดๆๆแบบนี้ก็เพราะว่าแฟนผมเนี่ยเขาพูดความจริงนี่ครับเขาไม่จำเป็นต้องทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้วที่เขาบอกกันว่าแกมีแฟนเป็นพนักงานที่นี่คงเป็นแม่นี่สินะแม่แกคงดีใจเนาะที่ลูกชายได้แฟนระดับเดียวกันกับแม่เพราะว่าต่ำเหมือนกันนี่แกจะเข้ามาทำอะไรฉันเนี่ยกล้าทำอะไรคุณหรอคะฉันแค่อยากจะบอกว่าถึงด่าว่าพวกเราไปมันก็ไม่ช่วยทำอะไรให้มันดีขึ้นช่วยให้พวกเราช่วยคุณไม่ดีกว่าหรอคะแกพูดอะไรของแกคุณไปอาสากับแม่ใหญ่ว่าคุณจะช่วยพี่ชิวกับเมย์แบบนั้นได้ยังไงฉันแค่อยากให้เขาเข้าใจว่าเราไม่ได้มีความคิดที่อยากจะทำลายความสัมพันธ์คุณเมย์กับคุณชยุทธเลยนะคะแล้วคุณมีวิธีแล้วเหรอยังแล้วค่ะเอ้าแต่ในฐานะพนักงานบริษัทออร์แกไนซ์มืออาชีพฉันจะทำให้ได้ดูคุณไม่กลัวแม่ใหญ่เลยนะฉันเคยกลัวท่านมากนะคะแต่ถ้าเราโมแต่กลัวก็คงข้ามผ่านเรื่องนี้ไปไม่ได้คุณพูดเหมือนเคยเจอแม่ใหญ่มานานแล้วงั้นฉันหมายถึงครั้งก่อนที่เจอกันนะคะฉันขอตัวก่อนนะคะ